ช่วงเวลาในการนอนที่ดีเพื่อสร้างฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงและกรดฮอร์โมนเนี่ยมันควรจะเป็นช่วงเวลาไหนคะการนอนหลับเดิมมีความเข้าใจว่ายิ่งไม่นอนน้องสังจะผอมจริงไม่จริงกลายเป็นว่าไม่ได้นอนจะอ้วนเพราะว่าฮอร์โมนเลปตินซึ่งออกมาตอนที่นอนหลับสนิทเนี่ยจะลดความหิวลงได้ดังนั้นกลายเป็นว่าคนไม่หลับไม่นอนกลายเป็นว่าอ้วนเนื่องจากฮอร์โมนที่ทำให้ความหิวหรือว่าการสลายนะคะพลังงานลดลงนะคะดังนั้นก็นอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับให้เพียงพอนั้นก็แนะนำว่าไม่ควรจะเกินเที่ยงคืนนะคะ4 ทุ่มควรจะได้นอนแล้วเพราะก็ฮอร์โมนก็จะออกประมาณเที่ยงคืนนะคะและหลับนั้นต้องหลับสนิทแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราหลับสนิทปัจจุบันนี้ความรู้ทางการแพทย์เปลี่ยนแปลงมาเยอะมีการทำสลิปเทสใช้เครื่องช่วยหายใจเครื่องบีบลมเข้าไปในปอดเรานะคะดังนั้นก็สรุปว่าการที่จะทำให้ฮอร์โมนดีนั้นไม่ใช่เฉพาะนอนหลับนะแล้วมันจะออกมานะคะนั่นคือเราจะต้องทำร่างกายและจิตใจเราให้แข็งแรงนะคะรวมถึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการลดความเครียดเกิดปัญหาแน่นอนฮอร์โมนหมดเลยก็เป็นเรื่องพื้นฐานทำอย่างไรฮอร์โมนดียังมีอีกก็คือไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดสารเสพติดไม่เที่ยวกลางคืนเป็นนิดไม่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อันนี้ก็จะทำให้ฮอร์โมนดีนะคะ